จะดีในรายการ I am จะดีค่ะช่วงนี้เราจะเก็บตัวอยู่บ้านเพราะว่ามีเชื้อโควิดระบาดกันนะคะอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็เลยเป็นเมนูนี้เลยค่ะส่วนผสมหาง่ายมากกับเมนูซูเฟ่แพนเค้กค่ะเราจะเอาไข่ขาวเนี่ยมาตีขึ้นฟูค่ะแล้วเนื้อซูเฟ่เขาจะนุ่มฟูเหมือนทานที่ร้านเลยค่ะอุปกรณ์แล้วก็วิธีทำง่ายมากถ้าอยากจะรู้ส่วนผสมนะคะไปดูกันเลยค่ะมาทำแพนเค้กซูเฟ่กันค่ะอย่างแรกจะดีจะส่วนผสมตรงที่เป็นแพนเค้กนะคะก่อนที่จะไปทำตัวเมืองไข่ขาวจะมีไข่ไก่ลงไปเลยเป็นไข่แดงนะคะไข่ขาวจะดีแยกเอาไว้แล้วไปทำตัวซูเฟ่ก็แล้วก็น้ำมันพืชค่ะใช้เป็นน้ำมันพืชอะไรก็ได้จะใช้เป็นคาโนล่าดอกทานตะวันตามที่ชอบเลยค่ะแล้วก็คนเข้ากันน้ำสดรสจืดที่จริงซูเฟ่เนี่ยเขามีแพนเค้กซูเฟ่ค่ะเขามีวิธีทำหลายอย่างส่วนผสมหลายอย่างมากเลยแต่อันนี้จะดีเลือกแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็ดัดแปลงมาให้ง่ายที่สุดนะคะเพราะว่าช่วงเก็บตัวเนี่ยเราก็อยากจะทำกันเองเนาะบางคนก็แบบยังไม่ค่อยชำนาญจะมีสูตรที่ต้องเอาไข่ไปตุ๋นสูตรที่ต้องต้มนมสูตรอะไรแบบเยอะแยะมากมายเลยแหละขนมเนี่ยอันนี้แบบง่ายที่สุดแล้วก็ทำออกมาจะได้ฟูนุ่มง่ายๆกันเลยแป้งเด็กผสมค่ะค่อยๆใส่ลงไปให้เป็นเม็ดนะแล้วก็คนให้เข้ากันตัวเนี้ยค่ะเขาจะขึ้นฟูด้วยการทำเป็นเมอแรงไข่ขาวเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ใส่ผงฟูเลยลองดูในส่วนผสมนี้จะไม่มีแบบสารที่ทำให้ขึ้นฟูเลยคนให้เข้ากันเดี๋ยวคนให้เข้ากันเสร็จแล้วไปดูส่วนเมอแรงกันค่ะส่วนแรกค่ะแป้งได้เรียบร้อยแล้วพักเอาไว้ไม่มีเป็นเม็ดๆแล้วคราวนี้มาส่วนของที่เป็นเมอแรงกันจะมีไข่ขาวค่ะใช้เป็นอุณหภูมิห้องจะตีง่ายกว่านะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือนี่แหละเพราะว่าไข่เขาแค่ไข่ขาวแค่3ฟองเองใช้ตะกร้อมือตีก็เอาอยู่แล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายกับตัวน้ำส้มสายชูตีให้เป็นแบบฟองโฟมนิดนึงก่อนแล้วค่อยใส่น้ำตาลจะได้ง่ายขึ้นค่ะพอเริ่มมีฟองโฟมแล้วก็ใส่น้ำตาลไปสัก1ส่วน3แล้วก็ตีต่อตีแบบนี้ค่ะจนเขาขึ้นฟูเป็นแบบตั้งยอดเอาตั้งยอดแบบไม่อ่อนไม่แข็งนะคะกลางๆค่ะแล้วก็สูตรนี้จะดีจะใช้เป็นน้ำส้มสายชูเพราะว่าหาได้มีกันทุกบ้านอยู่แล้วหรือว่าใครใช้เป็นครีมออฟทาท่าก็ได้ค่ะตัวน้ำส้มสายชูเนี่ยเขาเป็นกรดจะทำให้ตัวไข่เนี่ยค่ะเขาแข็งตัวอยู่ทรงรูปได้นานเพราะเราต้องไปตักใส่ตัวกระทะค่ะแล้วตัวหลังๆเดี๋ยวเขาจะแบบแยกสลายตัวหรือใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้ที่เป็นกรดเหมือนกันค่ะอะไรที่เป็นกรดใช้ได้ครีมออฟทาท่าลองชิมดูก็ได้บ้านใครมีเขาก็จะเปรี้ยวๆนั่นแหละเป็นกรดเหมือนกันใส่ไปก่อนอันนี้1ส่วน3แล้วก็คนเดี๋ยวจะดีจ้ะเนี้ยค่ะค่อยๆใส่ไปเรื่อยจนตั้งยอดเราเดี๋ยวกลับมาดูกันน้ำตาลเพิ่มต้องใส่ชูเพิ่มให้ดูว่าเอาเป็นนี่ตั้งยอดแบบนี้แล้วนี่ตั้งยอดแบบนี้เลยค่ะเอาเป็นกลางๆไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งนะคะเรียบร้อยแล้วคราวนี้ค่ะเราจะเอาส่วนที่เป็นเมอแรงเนี่ยค่ะผสมลงไปในส่วนแป้งไข่แดงตอนแรกที่เราทำเอาไว้กันนี่แบบนี้เนาะแล้วก็แบ่งออกแบ่งสัก3ครั้งอะค่ะใส่นี่แล้วก็คนให้เข้ากันจะดีเปลี่ยนมาใช้เป็นไม้พายแล้วนะคะเพราะว่าถ้าใช้ตะกร้อคนไปเลยอะค่ะเดี๋ยวไข่ขาวเขาจะยุบจะได้ยังฟูๆอยู่ค่ะแล้วก็คนง่ายกว่าด้วยถ้าใครที่แบบยังทำขนมไม่ชำนาญใช้ตะกร้อคนยุบแน่เลยพอเริ่มเข้ากันแล้วเราก็ใส่ส่วนไข่ขาวเพิ่มอีกครึ่งหนึ่งนี่ไงที่จะดีบอกว่าตัวแพนเค้กสูตรนี้ค่ะเขาจะขึ้นฟูด้วยตัวของไข่ขาวง่ายมากเลยอ่ะมีตะกร้ออันเดียวแล้วก็กระทะใช้ได้แล้วทำอยู่ที่บ้านได้แล้วค่ะช่วงนี้อยู่บ้านเบื่อๆทำขนมทานกันให้อร่อยเหมือนที่ร้านกันดีกว่านี่ขึ้นฟูแล้วก็ใส่ไข่ขาวลงทั้งหมดเลย
แล้วก็ถ้าใครใช้น้ำส้มสายชูเหมือนของจ้าดีนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะว่าจะมีกลิ่นน้ำส้มสายชูทำให้ขนมอร่อยเขาจะหายเลยเนียนกริบไม่ได้กลิ่นน้ำส้มสายชูเลยล่ะคนให้แค่พอเข้ากันนะคะอย่าเป็นโอเวอร์มิกซ์นะถ้าคนเยอะเกินไปเดี๋ยวเขาจะฝ่อค่ะแล้วตัวแพนเค้กเราก็จะทำออกมาไม่ฟูแค่เห็นว่าสีขาวกับสีครีมเขาเข้ากันก็ได้เลยใช้เป็นโฟลเอานะเห็นไหมจะดีใช้พับเอาแบบนี้ไม่ได้คนตึ๊บ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 ลงไปโอเคเข้ากันเรียบร้อยแล้วเป็นแบบนี้แล้วฟูฟูฟองฟองรีบไปที่กระทะกันดีกว่าค่ะตั้งเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนเอาไว้นะคะแล้วก็สเปรย์ออยล์ไว้หรือว่าจะทาน้ำมันก็ได้ค่ะให้ทั่วๆเลยแพนเค้กซูเฟ่ค่ะตักใส่ลงไปจะดีใช้เป็นที่ตักไอศกรีมค่ะลงไปจะง่ายกว่าบางคนใช้ถุงบีบแต่ว่าถุงบีบจะดีว่าทำหลายๆครั้งเดี๋ยวเขาจะแป้งยุบแหละตักไปแค่แบบ1สกู๊ปใหญ่อย่างนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้แป๊บนึงค่ะประมาณ1นาทีแล้วตักอีกสกู๊ปนึงเขาจะได้สูงเยอะๆเลยจะดีตั้งไว้1นาทีตอนนี้เป็นไฟอ่อนแล้วนะครบ1นาทีคราวนี้จะใส่อีกประมาณครึ่งสกู๊ปค่ะข้างบนเขาจะได้ทรงตัวได้อยู่ลูกอยู่ไปนี่สูงแบบนี้เลยปิดไว้ค่ะคราวนี้ก็เพิ่มอีก4นาทีให้เขาสุกค่ะแต่ว่าไฟแต่ละบ้านไม่เท่ากันลองดูนะคะเดี๋ยวบางบ้านจะไหม้บางบ้านจะไม่สุกของจ้าดีเนี่ยเพิ่มอีก4นาทีแล้วเดี๋ยวกลับด้านกันค่ะได้แล้วค่ะ5นาทีแล้วของจ้าดีรวมทั้งหมดนะ5นาทีมากลับด้านกันนี่ได้แล้วข้างล่างฮึบ1 2ปุ๊บโอเคสวยน่ารักมากต่อเพิ่มอีก5นาทีหรือ4นาทีก็ได้นะคะแล้วแต่ความร้อนค่ะสุกแล้วดุยมากเฮ้ยโอ้สีสวยตัดไอศกรีมถ้าใครชอบกินเมเปิ้ลไซรัปหรือว่าน้ำเชื่อมนะคะก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะไอศกรีมก็ได้ขีดแค่ดูความนุ่มฟูดีกว่านี่ให้ดูความนุ่มฟูของเขานี่นุ่มฟูมากลองทำกันดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแพนเค้กซูเฟ่ค่ะทำง่ายมากเลยมาดูเนื้อข้างในกันเขาฟูนุ่มสุดๆเลยล่ะจะดีให้ดูใหม่หยิบเลยดีกว่าขออนุญาตหยิบนะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้แล้วกันนี่นี่นะแล้วก็นี่ดูความนุ่มฟูของเขานี่จะดีฉีกนี่ปึ๊บนี่ฟูๆนุ่มๆแบบนี้เลยล่ะแล้วกดได้เหมือนสปอนเลยอ่ะเหมือนแบบนิ่มมากค่ะลองทำดูใครอยู่ที่บ้านช่วงนี้นะคะใครเบื่อๆเงาๆอยากจะทานขนมอร่อยๆและอุปกรณ์มีไม่เยอะนะคะเมนูนี้ได้เลยค่ะชิมกันนุ่มจริงด้วยล่ะคาราฟินมากส่วนเมนูหน้าค่ะจะเป็นเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเก๋ๆอะไรก็บอกได้นะคะวันนี้จะดีไปแล้วค่ะเมนูหน้าเดี๋ยวจะดีจะหาเมนูที่แบบอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติมาให้อีกค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะไปค่ะ